พิธาพบผู้บริหาร YG ปลื้มมีเด็กไทยในค่ายถึง3คนพร้อมเคลื่อนไหวปมดราม่าพิธาพบผู้บริหาร YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดี BLACKPINK ต่อสัญญาวงเผยปลื้มมีเด็กไทยในค่ายถึง3คนพร้อมเคลื่อนไหวปมดราม่าบาร์บี้มอนสเตอร์วันนี้วันที่6ธันวาคม66เรียกเสียงฮือฮาจากโลกโซเชียลเมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวยืนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้ YG Entertainment YG Entertainment พร้อมแนบภาพประกบผู้บริหารของค่ายอีกด้วยโดยระบุข้อความว่ามาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดีได้แวะดูเฟซิลิตี้ที่มีทาเลนต์ไทยจาก BLACKPINK กับ Barbie Monster ถึง3คนดีใจแทนครับทิมพิธาภาพประกอบเรียกว่าโพสต์ภาพในวันที่มีข่าวดีจริงๆเพราะ YG Entertainment ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าศิลปินระดับโลกอย่าง BLACKPINK ประกอบด้วยจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมของกลุ่มพร้อมเผยเตรียมออกอัลบั้มใหม่เพื่อตอบแทนความรักของแฟนคลับอ่านเพิ่มเติมบลิงเฮลัน YG ประกาศ BLACKPINK ต่อสัญญาวงทุกคนเตรียมปล่อยเพลงใหม่แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ YG หุ้นพุ่งหลังประกาศ BLACKPINKต่อสัญญาทิมพิธาภาพประกอบโดยศิลปินชาวไทยทั้ง3คนที่พิธากล่าวถึงและแสดงความยินดีนั่นก็คือ3สาวพลังเหลือล้นมากความสามารถลิซ่าและลิสามโนบาลวง BLACKPINK แพรพริตาวง BABYMONSTER ชิกิต้าหรือแคนนี่ริรชาวง BABYMONSTER ทิมพิธาภาพประกอบเรียกได้ว่าโพสต์ดังกล่าวก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับศิลปินเคป๊อปใจฟูกันยกใหญ่แต่มิหวายเกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อพิธาโพสต์ภาพที่ถ่ายติดกระดาษที่คล้ายกับตารางงานและรายชื่อเพลงของศิลปินในค่ายอย่าง BABYMONSTER งานนี้เหล่าแฟนคลับก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยทางแอดบายเอมอนูเนียนทีเอชขอความร่วมมือแฟนๆลบภาพดังกล่าวออกเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับศิลปินโดยพิธาก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวทันทีโดยทำการลบภาพออกพร้อมชี้แจงว่าต้องขอบคุณ YG Entertainment ที่ให้เวลาและความรู้กับผมและต้องขอโทษที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปตอนนี้ลบออกและขอโทษผู้บริหารและศิลปินโดยตรงแล้วต้องขออภัย YG ศิลปินและแฟนคลับมาณที่นี้ด้วยครับ Footnote ปมเงื่อนต่อสู้ประชาธิปัตย์สัมผัสผ่านข่าวลือภายในยิ่งใกล้การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคมากเพียงใดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ปรากฏและดำรงอยู่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งสลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนมากเพียงนั้นเห็นได้จากการเคลื่อนไหวในส่วนที่เห็นว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหมาะสมกับสถานการณ์อันเป็นวิกฤตอย่างที่สุดนี่ย่อมส่งผลสะเทือนโดยตรงต่อกลุ่มนางสาววัฒนยาบุญนาคขณะเดียวกันมีข่าวโลดโผนถึงระดับที่ว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตที่เคยวางไว้ว่าจะเป็นนายนราภัทรแก้วทองเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งกว่านั้นยังปรากฏข่าวปล่อยในกระสวนที่ฝ่ายของนางสาววัฒนยาบุญนาคมีการต่อสายไปยังส.ส.บ้านใหญ่กลุ่มหนึ่งเพื่อแยกสลายให้ออกมาจากกลุ่มนายเฉลิมชัยสีอ่อนตำแหน่งเลขาธิการพรรคจึงมาด้วยความอ่อนไหวและอาจจะเป็นการชิงระหว่างนายเดชอิฐขาวทองกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากโพยที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสีสันอันสะท้อนให้เห็นบทบาทและความหมายของการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการนำภายในพรรคประชาธิปัตย์
คำตอบสุดท้ายย่อมอยู่ที่ผลการเลือกตั้งในวันที่9ธันวาคมหากมองจากองค์ประกอบของส.ส.ที่มีอยู่ในมือเหมือนกับฝากของนส.วทัญญาบุญนาคอาจตกเป็นรองเพราะมีอยู่เพียง5ขณะที่ฝากของนายนราพัฒน์มีมากถึง21คนยิ่งด้านที่หนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาเคลื่อนไหวยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกอ่อนแอภายในกลุ่ม5เด่นชัดว่ากลุ่ม5ประกอบด้วยผู้อาวุโสไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งล้วนเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเด่นชัดว่ากลุ่ม21ประกอบด้วยผู้มาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อนไม่ว่าจะเป็นนายเดชอิฐขาวทองไม่ว่าจะเป็นนายนราพัฒน์แก้วทองซึ่งล้วนเป็นกลุ่มอำนาจใหม่กระนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็มีรากฐานมีวัฒนธรรมและการสั่งสมความจัดเจนทางการเมืองอันก่อให้เกิดการพลิกผันได้คำตอบในวันที่9ธันวาคมเชื่อกันว่าจะทำให้ปัญหาและความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ภายในพรรคประชาธิปัตย์สามารถยุติลงได้ในระดับที่แน่นอนหนึ่งแต่หากอ่านประวัติศาสตร์ก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่เป็นความขัดแย้งใหม่เหมือนยุคนายเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรเหมือนยุคนายอุทัยทิมใจชนเหมือนยุคนายกรจาติกวนิชเหมือนยุคนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคเนื่องจากนับแต่ก่อตั้งพรรคเมื่อปี2489พรรคประชาธิปัตย์ก็พัฒนาและเติบใหญ่ในท่ามกลางความขัดแย้งมาโดยตลอดขึ้นมาได้แล้วพ่อแม่รอพี่อยู่นะบิวกัลยาณีลูกทุ่งดังโพสต์สุดเศร้าหลังพี่ชายจมหายในแม่น้ำยังไม่พบร่างในนั้นมันเย็นขึ้นมาได้แล้วพ่อแม่รอพี่อยู่นะบิวกัลยาณีลูกทุ่งดังโพสต์สุดเศร้าหลังพี่ชายจมหายในแม่น้ำจากกรณีบอยจิตตกรอายุ45ปีพี่ชายนักร้องลูกทุ่งชื่อดังบิวกัลยาณีจมหายไปในแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาตั้งแต่วันที่4 ทค. 66ยังไม่พบร่างอ่านข่าวเร่งค้นหาร่างพี่ชายนักร้องดังบิวกัลยาณีคนเห็นนั่งบนสะพานก่อนจมหายไปในแม่น้ำตาปีล่าสุดวันที่5ธันวาคมบิวกัลยาณีนักร้องดังซึ่งเป็นน้องสาวได้โพสต์ข้อความเศร้าเป็นภาษาใต้ว่าพี่บอยขึ้นมาได้แล้วค่ะพ่อกับแม่และพวกเรารอพี่อยู่นะพี่รู้ไหมในนั้นมันเย็นแขบขึ้นมาตากกลับบ้านเราดีหว่าพี่ท่ามกลางคนวงการลูกทุ่งและแฟนคลับให้กำลังใจจำนวนมากกว่า1,000ข้อความอาทิตั๊กแตนชลดาบาวีอาสยามเข้ามาคอมเมนต์อาทิเป็นกำลังใจให้เดอบิวขอให้เจอพี่ชายเร็วๆนะคะกำลังใจนะน้องให้เจอไวๆรวมทั้งส่งกำลังใจให้เกิดปาฏิหาริย์อาทิเป็นกำลังใจให้ครับพี่บิวเป็นกำลังใจให้พี่บิวและครอบครัวนะครับขอให้เจอเร็วๆนะคะถ้าปาฏิหาริย์มีจริงขอให้น้องเขารอดและมีคนช่วยขึ้นมาก่อนแล้วนะคะสู้ๆค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะเป็นต้น